สวัสดีค่ะพี่มาจากมาไลฟ์จากเนเธอร์แลนด์ค่ะมาจากเมืองไทยแต่ตอนนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะบางทีเริ่มต้นก็พูดผิดไปเลยเนาะเย้ yeah! มีคนเข้ามาดูแล้วพี่นาตยาขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะมีคอมเมนต์เขียนเข้ามานะไม่เกี่ยวกับหัวข้อก็ไม่เป็นไรนะคะเขียนเข้ามาเลยคุณปัญญาเขาเข้ามาดูนะเดี๋ยวขอแชร์ไปที่ขอแชร์ก่อนนะคะ ขอโทษนะคะเสียงเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนเสียงนี่บ่ายโมงแล้วนะคะอยู่ที่นี่เนเธอร์แลนด์ค่ะตอนนี้บ่ายโมงนะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานิดนึงเพราะว่าปกติพี่อิมจะพูดไปเลยแล้วคราวนี้บางทีเพื่อนๆบอกว่ามาแล้วพี่อิมจบทุกทีเลยก็เลยบอกว่ารอหน่อยสิ ค่ะพี่อิมก็ไม่ใช่ว่าใจจืดใจดำไม่รอใครนะคะคือพี่อิมไม่อยากทำให้คลิปมันยืดยาวแล้วก็ไม่มีสาแบบเสียเวลาคนฟังเพราะว่าตอนนี้มีคนออกมาไลฟ์เยอะก็อยากจะแบบรวบข้อมูลให้มันกระชับแล้วก็คุณฟังแป๊บเดียวคุณก็ได้ข้อความแล้วก็จบคุณก็จะไปฟังคลิปของคนอื่นได้อีกคือจะได้ไม่เสียเวลากับพี่อิมเยอะนะที่เข้ามาชมนี้ก็ขอบคุณแล้วนะคะค่ะขอแชร์ก่อนนะคะก็วันนี้นะถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะหรืออยากสำเร็จนะคะเข้ามาชมเลยใครอยากสำเร็จใครอยากเป็นผู้ชนะเข้ามาชมเลยค่ะพี่อิมจะบอกวิธีนะบอกว่ามีแค่3อย่างนะที่คุณทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะมีใครอยู่แถวนั้นเข้ามาชมพี่อิมมั่งสิมาชมตอนที่พี่อิมไลฟ์นี้เราจะได้โต้ตอบกันนะมันสนุกดีแต่มาชมย้อนหลังก็ได้นะคะมาชมย้อนหลังพี่อิมก็ดีใจก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเอานับ1ถึง20พี่อิมนับในใจนะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามาขอบคุณหัวใจขอบคุณนิ้วไลค์ลอยขึ้นมานะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณที่เมตตาพี่อิมนะพี่อิมก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะก็นะเพราะว่าที่พี่อิมมาแบ่งปันส่วนใหญ่นี่ก็จะจากประสบการณ์โดยตรงของพี่อิมเลยนะเพราะว่าอันนี้ได้มาจากการฝึกของตัวเองเลยค่ะจริงๆนะไอ้จะให้แบบเรียนแล้วเอาทฤษฎีมาแพร่ต่อพี่อิมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าแค่มาเอาทฤษฎีที่เรียนมาแล้วก็มาบอกต่ออย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันทำได้จริงหรือไม่ได้จริงนะคะแต่ว่าที่พี่อิมมาแบ่งปันนี่พี่อิมเอามาจากคือเราไปเรียนมาแล้วเราไปฝึกมาแล้วแล้วเราก็เห็นผลแล้วแล้วเราถึงมาแบ่งปันต่อนะไม่เอาแบบหนังสือสดๆมาแล้วก็มาบอกต่ออย่างนั้นพี่อิมไม่ทำนะคะเพราะว่าพี่อิมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กจริงหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะมีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นแล้วเย้ เรียกพลังเรียกพลังมาเอาบอกว่าจะนับ20ก็เลยลืมนับเลยแต่ว่าคงจะถึง20แล้วแหละนะโอเคไม่เป็นไรค่ะพี่อิมจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนออกมาไลฟ์เยอะก็ต้องแบ่งเวลาไปดูคนนั้นคนนี้มั่งก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของพี่อิมมีประโยชน์ก็เข้ามาดูพี่อิมมั่งนะคะเพราะว่าพี่อิมก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้นี่เพื่อนๆก็อาจจะได้ผลตอบกลับมาที่ดีๆต่อชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตของเรานะ
คุณอย่าว่าชีวิตของคุณดีแล้วนะถ้าชีวิตของคุณดีแล้วมันก็ดีแล้วนะคะแต่มันยังดีอีกได้นะใช่ไหมถ้าใครเห็นด้วยกด1เข้ามาให้พี่อิมหน่อยสิคะตอนนี้มี2ล้านคนแล้วถ้าเห็นด้วยว่าชีวิตของเราดีอยู่แล้วเนี่ยเรายังสามารถทำให้มันดีขึ้นได้อีกใช่ไหมถ้าเห็นด้วยกด1เข้ามาให้พี่อิมหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะได้คุยกันเนาะพูดพี่อิมพูดไปคนเดียวนี่ก็จะเหงานะถ้าแบบทางเพื่อนๆกดอะไรเข้ามาแบบส่งคอมเมนต์อะไรเข้ามานี่มันก็จะสนุกสนานนะคะ3ล้านเย้3ล้านแล้วเยอะมากเยอะมากค่ะโอเคนะก็จวงหัวว่าวันนี้ถ้าคุณทำ3อย่างนี้นะคะเย้คุณทาทาอย่าเพิ่งรูดผ่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้พี่อิมด้วยเอ้คุณทาทาขอบคุณกดหนึ่งขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณทาทาเห็นด้วยใช่ไหมว่าชีวิตของเราดีแล้วนี่เรายังสามารถทำให้ดีขึ้นได้อีกนะใช่ไหมคะนี่พวกเดียวกันเลยคุณทาทาน่ารักมากยิ้มหวานหวานยิ้มหวานมากเลยมดขึ้นหรือยังคะเคยโดนมดขึ้นไหมโอเคค่ะโอเคเพื่อนๆ เริ่มเข้ามาแล้วแชร์แล้วเหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณทาทาขอบคุณมากเราลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะคะอาจารย์วันชัยแล้วก็โค้ชโอ๊บใช่ไหมขอโฆษณาให้โค้ชโอ๊บนิดนึงนะโค้ชโอ๊บคุณแบงค์คุณแบงค์นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเหมือนกันนะคะ4ล้านแล้วขอโฆษณาให้โค้ชโอ๊บหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เป็นลูกศิษย์ของโค้ชโอ๊บนะโฆษณาโดยที่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้คุยอะไรกับโค้ชโอ๊บมาก่อนเรื่องนี้นะแต่ว่าพี่ยิ้มเห็นคุณค่าที่โค้ชโอ๊บแบ่งปันให้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะแบ่งปันแบบสุดเลยให้มีอะไรนี่เทให้หมดเลยค่ะเทให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าโค้ชโอ๊บมีคอร์สอะไรมีสอนอะไรนะคะคุณลองเข้ามาเรียนนะคะคุณจะได้แบบได้ทุกอย่างที่โค้ชโอ๊บรู้โค้ชโอ๊บรู้อะไรโค้ชโอ๊บให้หมดเลยอาจารย์บัญชัยก็เหมือนกันอาจารย์บัญชัยก็สุดยอดนะคะสุดยอดอาจารย์บัญชัยนี่สอนแบบเข้าใจมากโค้ชโอ๊บก็สอนเข้าใจมากนะคะโค้ชโอ๊บเก่งมากแล้วก็มีเมตตามากค่ะใช่คุณทาทาเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันเนาะสำนักเราเกือบจะได้ลงเขาเลยเขาเศร้าหลินถ้าเราสำเร็จวิทยายุทธเราจะได้ลงเขาค่ะจูนจิตระดับเทพเอาพี่ยิ้มเล่าให้ฟังก็แล้วกันจากการที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองนั่นแหละพี่ยิ้มก็เป็นลูกศิษย์ของทั้งโค้ชวันชัยแล้วก็โค้ชโอมนะคะแต่เอาเล่าเรื่องที่โค้ชโอมมาแบบมาทำบทสะกดจิตให้เราเป็นเสียงของโค้ชโอมนะคะพี่ยิ้มไปฟังแค่3วันนะเมื่อเช้านี้มีแบบก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบกดมาเป็นแฟนคลับของเราอะแหละเราก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะก็ส่งวิดีโอมานะกำลังมันเลย คุณคงจะรู้ว่าวิดีโออะไรนะแบบวิดีโอประเภทอย่างว่าโอ้โหสุดมันของเขาเลยเขามันสุดขีดปกติถ้าพี่อิมเห็นวิดีโอพวกอย่างนี้นะพี่อิมจะลมเสียเลยนะแต่ว่าหลังจากโดนสะกดจิตจากโค้ชโอ๊บมาแค่3วันนะโค้ชโอ๊บบอกว่าคุณจะมีความสุขที่สุดในโลกคุณจะหัวเราะได้พอพี่อิมเห็นเมื่อเช้านี้เห็นแบบวิดีโอนั้นนะพี่หัวเราะเลยแบบปกติเราจะโมโหนะเราจะอารมณ์เสียนะพอเห็นวิดีโอนั้นหัวเราะแบบหัวเราะเออมันก็เป็นแค่ได้แค่นี้ไอ้คนๆนี้มันก็เป็นได้แค่นี้แล้วก็หัวเราะแล้วก็กดบล็อกไปเลยดูแบบปฏิกิริยาของเราเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันไม่ทำให้เราอารมณ์ขุ่นมัวนะดีไหม ใช่คุณแบงค์บอกว่าใช่ครับโค้ชโอ๊บสุดยอดพี่อิมก็จะตามรอยโค้ชโอ๊บนะคะถ้าเรามีโค้ชที่ดีเราก็เรียนแบบสิคะ
เรียนแบบในสิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้เป็นคนดีๆคนที่แบ่งปันได้ดีๆคนที่มีความจริงใจคนที่มีพลังงานดีๆเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้คนอื่นใช่ไหมพี่อิมว่าพี่อิมมาถูกทางนะ ใช่ไหมถ้าใช่ถ้าพวกคุณที่เป็นลูกศิษย์โค้ชโอ๊คโค้ชวันชัยถ้าคิดว่าคุณมาถูกทางอ่ะคุณกดเลข8888มาให้พี่อิมหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยกับพี่อิมหรือเปล่า เอ้ยคุณการมาแล้วอันนี้ก็แฟนตัวยง วันดีค่ะคุณการถ้าเห็นด้วยนะแล้วเห็นด้วยว่าพี่อิมบอกว่าเราตามโค้ชที่เก่งๆนะแล้วเราจะเก่งตามไปด้วยเราจะสำเร็จตามไปด้วยถ้าเห็นด้วยกด8มาให้พี่อิมหน่อยนะจะได้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน นะคะเพื่อโอ้โห8มาคุณท่า8 infinity พวกเดียวกันจริงๆคุณท่าบอกว่าพี่อิมยิ้มหวานคุณท่าเนี่ยยิ้มจนมดแบบมดนี่ไต่เลยมั้งคุณการบอกว่าดีใจพี่อิมก็ดีใจนะคะที่คุณการเข้ามาชมเพิ่งมาจากไหนคะไปทำกรรมฐานอีกหรือเปล่าก็ทำกรรมฐานก็ดีต่อจิตใจนะคะเป็นการทำบุญทำกุศลด้วยนะคะดีค่ะพี่อิมขออนุโมทนาด้วยนะคะคราวนี้เอาเข้าเรื่องเลยเนาะเข้าเรื่องเลยถ้าคุณอยากสำเร็จนะคุณมีแค่3สิ่งนี้คุณก็สำเร็จได้นะคะวันดีค่ะมีใครเข้ามาดูเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามานะพี่อิมยินดีต้อนรับนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคือถ้าคุณอยากสำเร็จอู้5ล้านว้าว5ล้านดีใจจังโอเคค่ะถ้าคุณอยากสำเร็จนะเครียดกับงานอยู่คุณการไม่ต้องเครียดค่ะทำงานไปทำใจให้สบายทำใจให้มีความสุขแล้วก็ทำงานไปแล้วเราก็จะได้ผลงานที่ดีนะถ้าเราทำงานไปด้วยความเครียดเนี่ยผลงานมันจะออกมาไม่ดีเท่ากับการทำงานด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานสุขใจนะคะวันดีค่ะคุณเมตตานกแก้ว วันดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณอยากเป็นผู้ชนะนะก่อนอื่นเลยคุณต้องมีความคิดที่เป็นบวกนะคะคุณต้องคิดว่าคุณทำได้คนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ใช่ไหมถ้าคุณเริ่มจากความคิดที่เป็นบวกนะคุณเริ่มต้นดีแล้วค่ะคุณมาถูกทางแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรเฮ้ยมันจะเจ๊งไหมเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยถ้าคุณเริ่มจะทำอะไรแล้วคุณเริ่มจากความคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงพี่อิมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหัวหรือก้อยนะคะถ้าคุณเริ่มต้นความคิดที่เป็นแบบคอนแคลนสั่นไม่ค่อยแบบเสถียรอ่ะมันคุณต้องบอกว่าทำได้แน่นอนฉันต้องสำเร็จแน่นอนคนอื่นได้ฉันก็ทำได้ทำไมฉันก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเริ่มต้นที่ความคิดที่ดีเลยนะคะความคิดมาก่อนเลยมาก่อนเพื่อนเลยความคิดที่เป็นบวกความคิดที่ว่าเราทำได้นะคะคราวนี้พอเริ่มต้นจากความคิดที่ดีๆแล้วการกระทำของคุณจะต้องสอดคล้องนะจะต้องสอดคล้องกับความคิดของคุณไม่ใช่ว่าฉันทำได้สมมุติว่าโอเคอ่ะเรื่องลดความอ้วนแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันก็แบบเป็นสิ่งที่เห็นง่ายๆดูแล้วเข้าใจง่ายนะคะยกตัวอย่างคนจะได้เข้าใจง่ายๆขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของพี่อิมมีประโยชน์แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะจะได้คุยกันใช่ไหมถ้าอยากคุยกัน
เอาส่งเอาส่งอะไรมาดีเอาส่งเลข5มาเนาะเลข5 5 5มันสนุกดีนะมันหัวเราะด้วยกันไงส่งหัวเราะ5 5 5มาหน่อยสิคะเราจะได้ร่วมลงเรือลำเดียวกันเราไปด้วยกันไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีประโยชน์มีความรู้นะคะส่ง5 5 5มาหน่อยสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจขอบคุณกำลังใจนะคะค่ะคราวนี้พี่อิมพูดถึงข้อที่2เมื่อคุณมีความคิดที่ดีแล้วคุณจะต้องโอ้คุณธาราส่ง5มานับไม่ถ้วนคุณการก็ส่ง5มาขอบคุณค่ะขอบคุณ5เราต้องหัวเราะค่ะถ้าเราหัวเราะนะสมองจะคิดว่าสมองจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังมีความสุขนะเพราะฉะนั้นหัวเราะบ่อยๆแล้วสมองจะรู้ว่าเรามีความสุขไม่มีปุ่มให้แชร์เหรอคะว่าไอ้พิมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจบไลฟ์แล้วถ้าเป็นเดฟแล้วมันก็สามารถแชร์ได้นะพี่อิมก็เคยเจอแบบไม่มีปุ่มให้แชร์แต่ว่ามาแชร์ตอนหลังที่เป็นคลิปแล้วถ้ากรุณาถ้าเมตตาพี่อิมก็มาแชร์ให้ตอนหลังก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะได้รับประโยชน์จากคลิปของพี่อิมนะคะคราวนี้ค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้การกระทำของเรามันจะต้องสอดคล้องกับความคิดที่เรามีนะคะเรามีความคิดเริ่มต้นที่เป็นบวกๆนะคะแล้วคราวนี้การกระทำเราจะต้องสอดคล้องกับความคิดที่เราเริ่มต้นที่เราจะทำอะไรสักอย่างนะสมมุติว่าคุณจะลดความอ้วนนะบอกว่าฉันทำได้โอ้พลังมาเพียบเลยฉันทำได้ yes 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 เริ่มต้นอย่างนี้นะคราวนี้พอถึงเวลาอาหารอุ้ยอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินแบบมันตาเยิ้มเลยนะแบบเห็นของกินนี่โอ้โหแบบใจมันละลายมันไม่อยากกินอ่ะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราเริ่มต้นความคิดว่าฉันทำได้นี้ตอนนี้มันไม่ได้นึกถึงกันนั้นแล้วนะมันนึกถึงว่าอุ้ยขาหมูอุ้ยขนมเค้กอะไรอย่างนี้แบบมันน่ากินไปหมดเลยใช่ไหมคราวนี้คุณการบอกว่าการกระทำต้องสอดคล้องกับความคิดด้วยถูกต้องคุณการถูกต้องพี่อิมคิดว่าคุณการนี่รู้ทะลุปุโป่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะแบบพี่อิมแค่อ้าปากนี่คุณการก็เห็นลิ้นไก่พี่อิมแล้วเนาะไม่ต้องพูดก็รู้ไปหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะค่ะคุณต้องทำให้มันสอดคล้องนะคราวนี้คุณก็แบบใจคุณกำลังแบบอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินแล้วคุณก็ปล่อยตัวเองให้แบบก็ปล่อยตามใจตัวเองอะกินสักหน่อยกินอันนี้สักหน่อยมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันไม่หน่อยนะสิถ้าคุณกินไปแล้วมันอร่อยคุณอยากกินเพิ่มคุณอยากกินขาหมูขาหนึ่งแล้วขาที่สองมันจะตามมาหรือยังไงอะไรทำนองนี้กินเค้กชิ้นหนึ่งแล้วมันจะกินหมดทั้งก้อนทั้งแบบทั้งดุนเลยอะไรอย่างนี้คือถ้าคุณมีความคิดที่ดีๆที่จะสร้างความสำเร็จการกระทำของคุณมันจะต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนะคะคุณอยากลดความอ้วนคุณก็จะต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าสมควรนะคุณคิดว่าถ้าเผื่อกินขนมเค้กเนี่ยถ้าฉันกินเข้าไปเนี่ยแล้วที่ฉันตั้งใจเอาไว้ว่าจะลดความอ้วนนี่มันจะสำเร็จไหมคุณแค่ถามตัวเองแค่นั้นนะคะคุณก่อนที่คุณจะขย่ำขนมเค้กเข้าไปเนี่ยคุณถามตัวเองก่อนว่าถ้าฉันกินเข้าไปเนี่ยแล้วฉันจะต้องมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าว่าตั้งใจว่าจะลดความอ้วนแล้วก็กินเข้าไปกินตอนกินอลังอร่อยอร่อยตอนกินน่ะขณะกินมันอร่อยนะคะพอคุณกินเสร็จแล้วนี่คุณเสียใจไหมถ้าคุณรู้ว่าถ้าฉันกินเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะต้องมานั่งเสียใจเนี่ยขอให้คุณคิดอีกครั้งหนึ่งว่าขนมเค้กชิ้นนั้นน่ะคุณจะกินไหมนะคะนี่คือ
การกระทำให้สอดคล้องกับความคิดของคุณนะคะคุณการบอกว่ายังไม่ทราบค่ะกำลังเป็นนักเรียนถ่อมตัวมากขอบคุณนะคะค่ะคราวนี้เมื่อคุณคิดสละตะแล้วว่าถ้าฉันกินขนมเค้กชิ้นนี้เข้าไปนะแล้วพอกินเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะต้องมาเสียใจทีหลังหรือบางคนแย่กว่านั้นไปล้วงคออ้วกออกแบบว่าขอกินเข้าไปขอแบบเสพก่อนตอนนี้สร้างความแบบให้ความพึงพอใจแก่จิตใจของตัวเองแบบทำให้ทำตามใจตัวเองไปก่อน ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอดื่มชาก่อนค่ะตามใจตัวเองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้วงคออ้วกก็ได้คือมีคนที่ไปล้วงคออ้วกถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆคุณก็จะมีปัญหาทางสุขภาพนะคะไอ้หูรูดของกระเพาะอาหารของคุณน่ะมันจะทำงานไม่ดีนะไอ้ตรงที่เราต่อระหว่างไอ้ท่อที่ลงไปถึงกระเพาะนะคะท่อจากลำคอที่ลงไปถึงกระเพาะมันจะมีหูรูดปิดนะคะถ้าคุณไปแบบทำไอ้วิธีล้วงคออ้วกหรือว่าแย่ใช้อะไรแย่เข้าไปให้มันอ้วกออกมาเนี่ยถ้าคุณทำบ่อยๆแล้วคุณจะมีหูรูดของคุณจะทำงานไม่ดีนะหูรูดที่ปิดกระเพาะอาหารน่ะมันจะทำงานไม่ดีแล้วต่อไปคุณจะมีปัญหาทางสุขภาพนะคะแล้วการที่คุณทำให้คุณอ้วกออกมาบ่อยๆไอ้กดในกระเพาะมันจะมาระคายเคืองหลอดอาหารของคุณด้วยนะคุณจะมีแผลทางตรงหลอดอาหารอีกต่างหากนะคะนั่นมันไม่ใช่การกระทำที่สอดคล้องกับความคิดเริ่มต้นของคุณเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรนี่การกระทำก่อนที่คุณจะทำอะไรนะขอให้ย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ความคิดเริ่มต้นของฉันมันเป็นอะไรแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องนะคุณอยากลดความอ้วนคุณจะกินอะไรขอให้คุณคิดดีๆว่ากินเข้าไปแล้วมันดีต่อสุขภาพฉันหรือเปล่าหรือว่ากินเข้าไปตอนนี้มีความสุขตอนนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งฉันจะต้องเสียใจหรือเปล่าแล้วเมื่อคุณคิดบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วคุณค่อยกินนะอย่างน้อยคุณก็ยังได้คิดก่อนที่คุณจะกินไม่ใช่แบบหน้ามืดตามัวขย่ำไปก่อนแล้วค่อยมานึกเสียใจทีหลังอย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะ ค่ะก็แล้วก็ข้อสุดท้ายคราวนี้ข้อสุดท้าย3ข้อนะข้อที่1ก็คือมีเริ่มต้นด้วยความคิดที่เป็นบวกว่าฉันทำได้แล้วก็ข้อที่2คุณการกระทำของคุณจะต้องสอดคล้องกับความคิดของคุณนะคะเป็นไปในทางเดียวกันอย่าให้มันขัดแย้งนะอยากลดความอ้วนแต่ว่าการกระทำนี้ฉันสวาปามหมดเลยนะสุขใจตอนกินทุกข์ใจตอนอิ่มอุ้ยคุณการพูดอย่างนี้แทงใจดำมากเลยแทงใจดำมากเลย ใช่ค่ะแล้วคุณจะรอให้คุณเจ็บปวดทำไมใช่ไหมคะคุณก็ทำให้มันสอดคล้องทำให้มันดีไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจตอนอิ่ม ค่ะคราวนี้ข้อที่3นี่ก็คือพี่อิ่มว่าก็สำคัญนะคะสำคัญแต่ว่ามันก็สำคัญทุกข้อนะคะเพราะว่าคุณจะขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้นะข้อที่3ก็คือความมีการมีวินัยนะคะคุณจะต้องมีวินัยนะ คุณกรอบรูปก็หัวเราะคุณการแหมพี่อิ่มก็คนกรอบรูปคุณการก็หัวเราะมานะคะค่ะการมีวินัยค่ะคุณจะต้องมีวินัยถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรแล้วคุณควรจะยึดติดกับความคิดนั้นไปจนกว่าคุณจะสำเร็จคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะการมีวินัยนี่สำคัญ
พอสมควรก็3อย่างสำคัญทุกอย่างแต่ว่าการมีวินัยนี่คุณจะต้องแบบทำให้มันเป็นระเบียบแบบแผนนะคือฉันตั้งใจแล้วโอเคฉันจะไม่ยอมแบบหยวนนะไม่ยอมหยวนเดี๋ยวก็หยวนเดี๋ยวก็หยวนเดี๋ยวก็โอเควันนี้จะลดความอ้วนวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้คุณหยวนไปเรื่อยๆนะแล้วคุณก็จะไม่สำเร็จนะคะถ้าคุณไม่มีวินัยถ้าคุณมีวินัยคุณคิดว่าคุณต้องการพิชิตเป้าหมายการลดความอ้วนคุณต้องทำให้มันเป็นแบบแผนนะคะว่าฉันวางแผนไว้แล้ววันนี้กินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้คุณจะไปกินกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เขาสั่งอะไรมาคุณสวาปาหมดนะคุณก็กินนั่นกินนั่นนิดกินนี่หน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าคุณเห็นว่าโอเคฉันคงจะได้ปริมาณที่แคลอรี่ที่ฉันควรจะรับได้แค่นี้ฉันก็หยุดอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละก็คือวิธีการนะคะคุณสามารถใช้หลักการทั้ง3อย่างนี้ไปทำอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตคุณสามารถใช้หลักการทั้ง3อย่างนี้ไปใช้เพื่อจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเอ๊ะคิดถึงจังเลยโค้ชฝนไม่เจอหน้าโค้ชฝนตั้งนานแล้วไม่ได้คุยกับโค้ชฝนตั้งนานแล้วคิดถึงขอบคุณมากที่เข้ามาชมค่ะอยู่ที่เยอรมันตอนนี้ได้ยินว่าหิมะตกแบบมโหฬารมโหระทึกนี่โดนมั่งหรือเปล่าคะที่แถวบ้านของโค้ชฝนแถวบ้านพี่อิมนี่หิมะไม่เคยตกมาหลายปีแล้วมาตกวันปีนี้ตกมาวันเดียวแล้วก็แบบวันเดียวเลยนะตกตอนเช้าแล้วอีกตอนช่วงบ่ายๆนี่ละลายหายไปหมดเลยแต่ตอนนี้ช่วงเห็นในข่าวนะคะมิวนิกที่เยอรมันค่ะแถวบ้านโค้ชฝนไม่มีนะคะโอเคค่ะก็โชคดีไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ตกแบบตกสวยนะมันตกถล่มทลายแบบคนเป็นอันตรายออกจากบ้านไม่ได้รถเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตกแบบฟ้ารั่วเลยแต่รั่วเป็นหิมะนะคะแบบเวลามันตกลงมานี่สูงแบบสูงกว่าหัวคนอีกนะสูงคือหิมะมันฟุยนะมันก็สูงอ่ะเวลาคุณเหยียบมันก็จะจมลงไปค่ะพี่อิมก็เคยไปเจอตอนหิมะตกอยู่ที่ออสเตรียหิมะตกนี้สูงพอเราเหยียบนะเราคิดว่ามันเราก็เห็นแต่ผิวข้างบนใช่ไหมอ่ะเวลาเราเหยียบลงไปนี่มันยังไม่ถึงพื้นไงมันก็จะลงไปกว่าจะถึงพื้นนะบางทีเราขาเราเหยียบลงไปนะบางทีมันแบบสูงขึ้นมาถึงนี่เลยก็มีนะสูงขึ้นมาถึงนี่ก็มีค่ะน้ำตกที่กรุงเทพเหรอคะคุณการน้ำตกไม่ใช่หิมะตกเนาะฝนตกใช่ไหมคะน้ำท่วมเหรอคะเห็นพยากรณ์บอกว่าวันที่21ติดลบ20แต่ฝนกลับบ้านพอดีโอ้โชคดีค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะอิจฉาจังเลยจะได้ไปเมืองไทยฝากกินผัดกะเพราหน่อยนะคะเอาเผ็ดๆนะพี่ยิ้มชอบเผ็ดค่ะโอเคค่ะก็ข้อมูลที่พี่อิมต้องการจะส่งมอบก็วันนี้ก็มี3อย่างเพื่อพิชิตชัยชนะนะคะคุณต้องเริ่มต้นด้วยความคิดที่เป็นบวกนะคะแล้วก็การกระทำของคุณมันจะต้องสอดคล้องกับความคิดที่คุณมีนะคะแล้วข้อที่3คุณจะต้องมีวินัยยึดติดกับสิ่งที่คุณต้องการจะทำแล้วก็ทำไปไม่ต้องไปหยวนนะไม่ต้องไปแบบใจอ่อนกับตัวเองนะอันไหนมาโหดๆนี่ทำเข้าไปเถอะแล้วคุณก็จะสำเร็จนะคะค่ะ
ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แชร์ให้พี่อิมด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะจบก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไปฟังไลฟ์ของคนอื่นด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะสำคัญที่วินัยใช่ไหมคุณการวินัยทำยากนะเพราะว่ามันแบบมันต้องฝืนใจตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าทำได้นะมีคนทำได้เราต้องทำได้เหมือนกันเนาะคือพอวินัยเราจะหมดมันก็จะกลับไปสู่ความคิดอีกว่าความคิดของเราจะต้องบวกเราจะต้องบอกว่าคนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้ yes 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 อะไรแบบนี้นะคือมันจะวนเป็นวงกลมนะพอเริ่มจากความคิดที่บวกแล้วคุณก็ไปมีการกระทำที่สอดคล้องกับความคิดแล้วคุณก็มีวินัยในการตั้งมั่นที่จะทำสิ่งที่คุณต้องการให้มันสำเร็จพอวินัยของคุณเริ่มอ่อนลงคุณก็จะต้องกลับไปในความคิดเริ่มต้นใหม่ว่าฉันต้องการให้มันสำเร็จฉันทำได้คนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้เนี่ยมันก็จะวนเป็นวงกลมอย่างนี้นะแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะสำเร็จนะคะพี่อิมขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาฟังวันนี้หรือว่ามาฟังย้อนหลังขอให้ทำทุกอย่างที่คุณอยากจะทำขอให้คุณทำได้สำเร็จนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย